อาเซียนจวกเจ้าภาพใช้นักบาสโอนสัญชาติโค้ชกัมพูชาก็ไม่ปลื้มตัดโอกาสคนเขมรหลังจากที่ทีมบาสเกตบอล 3x3 กัมพูชาใช้นักกีฬาอเมริกันโอนสัญชาติทีมชาย3จาก4คนและทีมหญิงเป็นอเมริกันทั้ง4คนทำให้คู่แข่งในกีฬาซีเกมครั้งที่32วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างหนักล่าสุดเฮียต่ายนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าถือเป็นการซื้อทีมสหรัฐอเมริกามาเลยไม่ใช่แค่ในบาส 3x3 แต่ในบาส 5x5 ทีมชายก็มีนักกีฬาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มารวมทีมกันถึง8คนทำให้เป็นเรื่องยากที่จะชนะได้แต่ก็อยากให้รอลุ้นเซอร์ไพรส์ของทีมไทยถึงจะเสียเปรียบก็จะให้นักกีฬาสู้กันอย่างเต็มที่ไม่แพ้ขาดถึงขั้นโดนด่าแน่นอนด้านโฮเรสฟุกตำเหวียนโค้ชยัดห่วงทีมหญิงเวียดนามกล่าวว่ารู้สึกตกใจกับสิ่งที่กัมพูชาในครั้งนี้มากถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำผิดกฎหรือระเบียบของซีเกมแต่อย่างใดแต่ในอนาคตอยากให้มีการแก้ไขกฎเรื่องการโอกาสให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกว่านี้ส่วนแพทริกอาคิโนผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลทีมชาติฟิลิปปินส์กล่าวว่าเมื่อระเบียบของซีเกมบอกว่าสามารถโอนสัญชาติได้ก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดคือเตรียมทีมสู้กับทุกชาติในบาสเกตบอล 5x5 เท่านั้นเพราะพลาดแชมป์ 3x3 ไปแล้วก็ต้องเอาแชมป์ที่เหลือมาให้ได้ขณะที่โจชัวโบเนืองนักบาสเกตบอลสายเลือดกัมพูชาแท้ๆที่เคยเล่นบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาปัจจุบันผันตัวมาเป็นโค้ชกล่าวว่าหลังจากได้เห็นว่ามีการโอนสัญชาตินักบาสเกตบอลมาแข่งขันซีเกมแทนที่จะใช้นักกีฬากัมพูชาทำให้รู้สึกผิดหวังอย่างมากเพราะการได้ร่วมงานกับนักบาสกัมพูชาในสหรัฐอเมริกาหลายคนมีพรสวรรค์อย่างมากและบางคนก็มีความฝันอยากติดทีมชาติมันมีอีกหลายวิธีที่จะทำให้บาสเกตบอลกัมพูชาพัฒนาการออกมาโพสต์แบบนี้อาจจะสร้างความไม่พอใจและโดนโจมตีจากหลายคนแต่มันเป็นเรื่องจริงจิมมี่อาลาปักตำนานนักยัดห่วงฟิลิปปินส์ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้ว่าสหพันธ์กีฬาซีเกมต้องทำเรื่องนี้ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่เพราะตอนนี้บอกตรงๆว่าเป็นมาตรฐานที่แย่มากที่ปล่อยให้ประเทศหนึ่งใช้นักกีฬาโอนสัญชาติได้ถึง3คนในบาสเกตบอล 3x3เข้าใจว่าทุกอย่างแตกสลายดีเจแมนให้กำลังใจใบเตยเผยอาการภูมิยังทรงหวังปาฏิหาริย์เกิดขึ้นลุกสัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปรีบกลับมานะที่รักเข้าใจว่าทุกอย่างมันแตกสลายดีเจแมนให้กำลังใจใบเตยเผยอาการภูมิล่าสุดยังทรงจากเหตุการณ์เคราะห์ซ้ำเกิดขึ้นกับครอบครัวและคนใกล้ชิดดีเจแมนพัฒนพลสามีใบเตยสุธีวรรณก่อนหน้านี้เพิ่งเผยภาพใบเตยและลูกน้องภรรยาร่ำไห้อยู่ข้างเตียงคนไข้พร้อมข้อความว่าไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวเราทุกทิศทางที่สะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุกมากนะภูมิเป็นคนดีมากภูมิต้องฟื้นขึ้นมานะฝากโกรสนรัตนาทิเบตติดตามกล้องวงจรปิดบนถนนงามวงวานเยื้องกับพันทิพย์ด้วยนะครับสู้ๆนะครับเตยลุกเราจะคอยดูแลกันเสมอล่าสุดวันที่7พฤษภาคม66ดีเจแมนโพสต์ภาพลง IG สตอรี่ขณะไปทำบุญกับใบเตยและเผยภาพภรรยานั่งไหว้พระขอพรที่วัดชนะสงครามพร้อมแคปชั่นว่ารักแม่นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเข้าใจว่าทุกอย่างมันแตกสลายพ่อจะอยู่ข้างๆเสมอโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากทั้งให้กำลังใจใบเตยและลุกด้วยอาทิเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้เรื่องร้ายๆผ่านพ้นไปมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะ
เป็นกำลังใจให้น้องเตยน้องลุคส์นะคะเป็นต้นด้านลุคส์โพสต์จับมือภูมิแฟนหนุ่มไว้พร้อมข้อความว่าสัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปสัญญาจะวางหัวใจบนมือของเธอรีบกลับมานะที่รักทุกคนรออยู่นะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลักซานดีภูมิพร้อมทั้งเผยอาการล่าสุดภูมิแฟนหนุ่มด้วยว่าอาการยังทรงๆให้อาหารโดยการสอดท่อไม่มีเลือดออกในหัวแล้วยังคงนอนหลับสนิทใช้เครื่องช่วยหายใจขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาหลายเคสเป็นคล้ายๆที่ภูมิแล้วมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเป็นพลังบวกมากๆก้านเหล็กสาวไทยผนึกกำลังคว้าแชมป์กอล์ฟทีมหญิงอินเตอร์เนชั่นแนลคราวทีมนักกอล์ฟสาวไทยผนึกกำลังเอาชนะออสเตรเลียขาดลอยผงาดคว้าแชมป์รายการฮันวาไลฟ์พลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราวไปครองเป็นสมัยแรกการแข่งขันกอล์ฟประเภททีมแมตช์เพลย์อินเตอร์เนชั่นแนลคราว2023ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่7พฤษภาคมเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายซึ่งเป็นรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศสำหรับรายการดังกล่าวจะให้สิทธิชาติที่มีนักกอล์ฟอันดับโลกสูงที่สุด8ชาติเข้าร่วมแข่งขันทีมละ4คนโดยทีมชาติไทยที่ประกอบด้วยโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรแพตตี้ปพังกรทวัฒนกิจโปรโมโมริยาและโปรเมเอริยาจุธานุการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยสถิติชนะ 100% จาก6แมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มไปดวลกับสหรัฐอเมริกาก่อนเอาชนะไป 2-1 คู่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับออสเตรเลียทีมไทยแลนด์เซเลเบรตออนเดอะ15 TH Green after winning the final at the International Crown Match Play Golf Tournament in San Francisco Sunday May 7, 2023 AP Photo Benjamin Fanjoy และผลปรากฏว่าทัพสาวไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการชนะไป 3-0 แมตช์โดยโปรจีนอัธยาธิติกุลชนะสเตฟานีไคเรียคู4และ2โปรแพตตี้ปพังกรทวัฒนกิจชนะฮันนากรีน4และ3และโปรโมโมริยาและโปรเมเอริยาจุธานุการชนะอีมินจีและซาร่าเคม4และ3คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นสมัยแรกพร้อมรับเงินรางวัล400,000 ดอลลาร์สหรัฐราว 13.5 ล้านบาทหลังคว้าแชมป์โมริยากล่าวถึงความรู้สึกว่าอย่างแรกเลยพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศแน่นอนเรามีทีมที่ดีจริงๆในสัปดาห์นี้ทุกคนทุ่มเท 100% สำหรับทุกนัดผู้เล่นดีๆมากมายอยู่ที่นี่เราแค่พยายามอยู่ที่นั่นและมุ่งมั่นต่อไปและพยายามเล่นแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เราจะทำได้